Hello po mga kababayan. Hello teman-teman. สวัสดีค่ะ. Xin chào các bạn. สวัสดีค่ะ. NIA Global News website ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กับดิฉันผู้ประกาศข่าว ภาคภาษาไทย ซันนี่ ข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้ สถานีรถไฟไทเปเปิดฉีดวัคซีน ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ก็สามารถฉีดได้ Workshop สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นมิตรต่อชาวต่างชาติ คลิปวิดีโอคลอส สักสูตรวิชาชีพผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ อัพโหลดขึ้นออนไลน์แล้ว แรงงานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องทำบัตรประกันสุขภาพตามกฎหมาย สถานีรถไฟไทเปเปิดฉีดวัคซีนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ก็สามารถฉีดได้ สอดรับกับเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน ศูนย์บัญชาการกลางประกาศตั้งจุดฉีดวัคซีนที่สถานีรถไฟไทเปชาวต่างชาติเพียงถือพาสปอร์ตหรือบัตรแสดงถิ่นที่อยู่บัตร ARC หรืออีกหนึ่งชื่อว่าบัตรกาม่า ก็สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดได้แล้ว Workshop สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นมิตรต่อชาวต่างชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการต่างประเทศประจำปี 2021 โดยเชิญผู้แทนประเทศต่างๆประจำสำนักงานในไต้หวันมากกว่า 21 ประเทศเข้าร่วมพร้อมกันนี้การป้องกันโรคระบาดในไต้หวันยังได้รับคำชมจากผู้เข้าร่วมงานเป็นเสียงเดียวกัน อีกทั้งยังให้การยอมรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการช่วยเหลือเพื่อนๆผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในการปรับตัวใช้ชีวิตในไต้หวันอีกด้วยคลิปวิดีโอคลอสสักสูตรวิชาชีพผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อัพโหลดขึ้นออนไลน์แล้วทางรับวิสัยทัศน์10ปีสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของรัฐบาลนิวไทเปศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพนิวไทเปจัดคอร์สวิดีโอเรียนออนไลน์สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยมีคำบรรยายภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอินโดนีเซียภาษาเวียดนามและภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางอาชีพและทักษะวิชาชีพของผู้เรียนแรงงานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องทำบัตรประกันสุขภาพตามกฎหมายในสภาวะที่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เพิ่มมากขึ้นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ นายจ้างจะต้องทำบัตรประกันแรงงานให้กับแรงงานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์ในการทำงานในไต้หวันของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมในไต้หวันและมีชีวิตที่ราบรื่น